ตัวนอกประเทศก็ง่ายๆก็คือประเทศไทยเพื่อสร้างชาติชาตินิยมเพื่อภาคความรู้สึกชาตินิยมเข้ามาโดยสมรังสีพระสงฆ์สีทุนน้อยหน่อยก็ปลุกปั่นว่าคนไทยเนี่ยเอารัดเอาเปรียบเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ปลุกเมื่อไหร่ก็ขึ้นเพราะคนเขมรก็คิดอยู่ในใจแล้วและปัจจุบันเนี่ยฐานะทางเศรษฐกิจต่างๆขึ้นอยู่กับนักลงทุนไทยเยอะเช่นที่นครวัดโรงแรมที่ดีสุดในนั้นก็เป็นของคนไทยโรงน้ำแข็งโรงไฟฟ้าคนไทยก็สร้างเพราะว่าเขามีโรงแรมดีๆไม่มีน้ำแข็งเลี้ยงให้แขกอย่างดีอาหารอย่างดีไม่มีไฟฟ้าที่สม่ำเสมอก็ต้องสร้างขึ้นมาเมื่อใช้ในโรงแรมแล้วก็ต้องใช้กับในพื้นที่ด้วยก็กลายเป็นว่ากลายเป็นในทุนไปเลยทั้งที่คนกัมพูชาก็ไม่ได้ทำกัมพูชาก็มาเป็นแรงงานให้การปลุกจี้แบบนี้มันง่ายในที่สุดก็เกิดการจลาจลขึ้นมาก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ความรู้สึกต่อต้านไทยของชาวกัมพูชาแรงและถูกจุดมาโดยตลอดครับแล้วมันเป็นไปได้ไหมครับว่ากรณีที่พอฝรั่งเศสสถาปนาเนี่ยส่วนหนึ่งฝรั่งเศสก็เอาคนของกัมพูชาซึ่งไประดับสูงไปเรียนอยู่ที่ฝรั่งเศสเป็นจำนวนมากที่ส่วนใหญ่คนที่มาปกครองในกัมพูชาเนี่ยมาจากฝรั่งเศสครับใช่ครับอันนี้ต้องเป็นความจริงเพราะว่าอย่างเช่นว่าในเวียดนามเนี่ยโฮชิมินห์ก็เคยเรียนฝรั่งเศสเคยทำงานให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสในอินเดียมหาตมะคันธีก็จบจากอังกฤษจบออกข้อออกซฟอร์ดแต่ท่านถูกดูหมิ่นยังไงท่านก็เป็นคนผิวสีดังนั้นท่านก็มีความคับข้องใจตอนที่ท่านไปราชการที่แอฟริกาแล้วก็นั่งรถไฟชั้นหนึ่งปรากฏว่าท่านมีตัวชั้นหนึ่งแต่การรถไม่ยอมให้นั่งเนื่องจากเป็นคนเอเชียไล่ไปนั่งชั้น3ท่านก็เลยเริ่มที่จะเรียกร้องติดที่อะไรต่างขึ้นมาจนท่านในสุดก็แยกอินเดียออกมาจากการเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสได้หลังสงครามโลกครั้งที่2แก้ไขการเมืองขึ้นของอังกฤษได้หลังสงครามโลกครั้งที่2ในอินโดจีนก็เช่นกันคนที่จบจากฝรั่งเศสเนี่ยก็จะเป็นคนชั้นสูงที่มาปกครองเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็ถือว่าเป็นคนที่มีการศึกษาสูงแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่เป็นเจ้าอาณานิคมครับให้คนที่มาปกครองกัมพูชาส่วนใหญ่ถ้าจะแปลภาษาแบบเราเข้าใจง่ายคือจะถูกล้างสมองโดยฝรั่งเศสที่ให้มองเห็นว่าฝรั่งเศสมีข้อดีตรงนั้นตรงนี้ครับและเมื่อมาอยู่ในกัมพูชาก็จะพยายามชี้เป้าว่าประเทศนั้นครอบครองคุณแทนที่จะบอกว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันต้องอยู่กันด้วยความเข้าใจไม่มีใช่ครับใช่เพราะว่ามันเป็นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะฮะว่าไปเรียนต่างประเทศที่เจริญก้าวหน้ามากกว่าก็อยากจะนำแนวความคิดมาใช้ครับแล้วก็พอดีก็มีเหตุการณ์ขัดแย้งขึ้นคือสงครามอินโดจีนก่อนสงครามโลกครั้งที่2ประมาณปี2480ต้นๆเนี่ยก็มีการเรียกร้องดินแดนในสมัยรัฐบาลจอมพลป.คือถ้าจะสังเกตนะฮะการเรียกร้องเขาพิพิหารก็ดีการเรียกร้องดินแดนก็ดีมันจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีปัญหาเรื่องการเมืองภายในประเทศอย่างเช่นเรื่องเขมรฮุนเซนก็ใช้กรณีเขาพิพิหารปลุกปั่นคนเขมรให้เกลียดชังคนไทยโดยใช้กรณีของเขาพิพิหารคนไทยแล้วก็บ้าเขาพิพิหารเป็นระยะเราไม่ได้อยากได้ผมก็ไม่คิดว่าไทยจะอยากได้มากมายนะฮะที่คิดอย่างนี้ก็เพราะว่าที่จริงแล้วเรามีโอกาสจะได้เขาวิหารไม่ยากนักเนี่ยหลายครั้งยกตัวอย่างง่ายๆคือในยุคของสงครามเวียดนามเพ็งสำลินกับการที่เวียดนามลุกเข้ามาในประเทศกัมพูชาเนี่ยประมาณปี2525-26นะฮะก็อย่างที่เรียนท่านผู้ชมตอนต้นชั่วโมงแล้วว่าไทยเราเป็นคนที่หนุนหลังเขมรแดงเนื่องจากว่าเขมรแดงอย่างที่สุดก็เป็นกลุ่มที่ต่อต้านเวียดนามซึ่งเราถือว่าเป็นข้าศึกที่จะมาลบกับเราในอนาคตต่อไปในยุคนั้นให้เราช่วยเหลือเขมรแดงโดยที่ได้รับอาวุธจากประเทศจีนดังนั้นเขมรแดงสามารถจะไล่เวียดนามออกจากประเทศของตนเองได้เนี่ยปัจจัยสองประการคือปัจจัยนอกประเทศคือจีนเปิดสงครามกับเวียดนามทางตอนเหนือด้านดินแดนจีนทางด้านหนานหนิงกับประเทศจีนประเทศเวียดนามทางตอนเหนือทำให้เวียดนามต้องถอนกำลังออกจากกัมพูชาส่วนหนึ่งไปยังกับประเทศจีนนั้นการใช้กำลังรบในเวียดนามจึงตกต่ำลงประการที่2คือทางไทยเนี่ยช่วยทั้งเทคโนโลยีและอาวุธให้กับเขมรแดงถ้าตอนนั้นรัฐบาลไทยคิดนิดเดียวถ้าอยากได้เขาวิหารก็บอกไอ้เจ้าเขมรแดงบอกฉันก็ช่วยเธออย่างเงี้ยไอ้เขาวิหารเนี่ยเธอไม่มีอะไรก็เช่าให้ฉันเนี่ยท่านคิดเหรอครับว่าเขมรแดงจะไม่ให้ผมว่าเขาต้องทูลหัวให้เลยเพราะเขาต้องการลบกับเวียดนามเป็นหลักถ้าเขาไม่มีไทยเขาลบไม่ได้อันนั้นเป็นจุดที่เราถือแต้มเหนือกว่าแต่เราก็ไม่ได้ทำไมล่ะก็เพราะว่ารัฐบาลไทยก็ไม่ได้คิดอยากจะได้นักหนาเนี่ยนี่ผมวิเคราะห์เอาเองนะครับไม่มีเหตุผลทางวิชาการยังไม่ศึกษาแต่เรามีโอกาสอย่างนี้อยู่แล้วเราก็ไม่ได้ทำแล้วก็การเรียกร้องดินแดนเขาวิหารมันเรียกร้องเป็นระยะยกตัวอย่างเช่นในสมัยใกล้ๆเนี่ยปี5253ในยุคของที่พันธมิตรมาปิดถนนลาดดำเนินจำได้ไหมฮะเรียกร้องพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรว่าจะเสียดินแดนแน่นอนแล้วจะแย่แล้วโดยท่านพลตรีจำลองแต่เสร็จแล้วปัจจุบันนี้มันเสียแน่ๆแล้วทำไมกลุ่มที่ปิดล้อมรัฐดำเนินเมื่อคราวก่อนมันไม่ออกมาสักคนล่ะ
ทำไมคราวนั้นท่านเห็นว่าจะเป็นจะตายแล้วตอนนี้ไม่ออกมามันก็น่าแปลกเหมือนกันกรณีมันเมื่อก่อนเนี้ยมันยังโอกาสยังเสียยังน้อยปัจจุบันนี้เพราะจะปัจจุบันเนี้ยรัฐบาลก็ใกล้ชิดกับฮุนเซนถึงขนาดซีโร่ลาบขนาดนั้นแล้วโอกาสจะเสียดินแดนมันจะคงจะไม่ใช่ 4.6 ตารางกิโลเมตรมันน่าจะมากกว่านั้นแล้วคนที่เรียกร้องปิดถนนในตอนนั้นทำไมไม่ออกมาผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับผมไม่ได้เป็นกลุ่มไหนนะครับแต่ว่ามองในฐานะที่เป็นคนที่มองเหตุการณ์ห่างๆแต่เห็นได้ว่ากรณีเรียกร้องดินแดนพวกนี้มันเป็นในช่วงที่ต้องการเปลี่ยนเบนประเด็นจากการเมืองภายในประเทศเสมอกรณีเดียวกันหมู่เกาะฟอกแลนด์ของอาร์เจนตินาทำไมอาร์เจนตินาเรียกร้องหมู่เกาะฟอกแลนด์นั้นเป็นของอังกฤษมาเป็นเวลานานก็เพราะว่าอาร์เจนตินากำลังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจประชาชนก็ไม่พอใจรัฐบาลมากรัฐบาลก็เลยส่งกำลังไปยึดหมู่เกาะฟอกแลนด์แล้วก็สร้างภาพลักษณ์ว่าเนี่ยนะดินแดนของเราให้เกลียดชังอังกฤษแต่อังกฤษยอมไม่ได้เพราะว่าถึงแม้ทัชเชอร์จะกระเป๋าฉีกแล้วเนี่ยแต่ก็ยังยอมเพื่อศักดิ์ศรีส่งกองเรือมาเป็นเวลาถึง3ระยะทางถึง 3,000 ไมล์เพื่อมายึดหมู่เกาะนี้คืนในที่สุดอาร์เจนตินาก็แพ้ไปทำไมอาร์เจนตินาอยู่มาตั้งนานไม่ได้เรียกร้องหมู่เกาะนี้เพิ่งมาเรียกร้องตอนนั้นก็เพราะเรื่องการเมืองในประเทศเช่นเดียวกันครับนั้นประเด็นที่การขึ้นครองราชของสมเด็จพระนโรมศรีหนุเนี่ยขึ้นครองราชในช่วงระหว่างที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองไว้อย่างครับครองราชในช่วงหลังครับครับนั่นแก้ไขก่อนฮะก่อนที่ไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ครับใช่แล้วเมื่อท่านขึ้นครองราชแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองหรือพระโอรสก็ไปเรียนที่ฝรั่งเศสใช่ครับก็จะซึมซับวัฒนธรรมความรู้กฎหมายองค์ประกอบในการปกครองแบบฝรั่งเศสแล้วเมื่อกลับมาประเทศไทยก็จะมีความคิดเป็นปฏิปักษ์กับประเทศไทยที่จริงเขาเป็นมาต้องนานแล้วครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีโอกาสที่ศึกษามากขึ้นครับแล้วก็มีคอนเนคชั่นกับผู้มีอำนาจทางฝรั่งเศสมากขึ้นนะครับเพราะเขาเป็นชนชั้นสูงคือเราคนไทยก็คิดเหมือนกับเขาเพราะคนไทยไม่เคยไว้ใจเขมรถึงขนาดบอกว่าเขมรไว้ใจไม่ได้พวกพญาละแวกอย่างเงี้ยเป็นศัพท์ที่เรารู้กันเราพวกใครเป็นพญาละแวกก็คือพวกนี้ไม่ซื่อสัตย์นั่นคือภาพที่คนไทยมองเขมรนะเช่นเดียวกันเข้ามองเราคล้ายๆกันนี่ในการต่อสู้ช่วงที่ทางสมเด็จพระนโรมศรีหนุที่มาอยู่ในประเทศไทยมาเคยพึ่งประเทศไทยแล้วเมื่อไปต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องของเขาพระวิหารเนี่ยคนที่เข้าไปต่อสู้ในการให้ข้อมูลกับทางสารโลกเป็นพระโอรสใช่ไหมครับที่เป็นผู้ที่เข้าไปมีบทบาทในสารโลกครับมีแล้วก็เขามีทีมทนายของเขาด้วยแต่เท่าที่ทราบมาการที่ไทยแพ้มีปัจจัยหลายประการประการแรกคือมีคนทรยศขโมยเอกสารแผนที่ต่างๆที่เราเตรียมไว้ต่อสู้เนี่ยไปให้ฝรั่งเศสมันก็มีการสอนกันในโรงเรียนในฐานประวัติศาสตร์ว่ามีการขโมยเอกสารจากกระทรวงกลาโหมไปเป็นอาหารยศพันโทอันนี้ก็แต่ว่าก็ไม่มีใครทราบมากนักในวงกว้างนะฮะประการที่สองก็คืออย่างที่เรียนแล้วเรื่องกฎหมายปิดปากก็คือว่าถ้าเธอรู้ฉันละเมิดทำไมเธอไม่ร้องโวยวายอันนี้เราตอบไม่ได้จริงๆก็เป็นที่มาของกฎหมายการครอบครองบทปรปักษ์ถ้าใครเราไปอยู่ในที่ผู้อื่นเราเปิดเผยติดต่อกัน10ปีขึ้นไปเราสามารถจะขอสิทธิครอบครองได้ก็มาจากกฎหมายฉบับนี้ซึ่งเป็นต้นแบบของโลกเลยนอกจากนั้นแล้วก็คือการที่เรายอมเราไม่ยอมรับในช่วงนั้นคือเราในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ตัดธงชาติไม่ได้เชิญธงชาติลงแต่ตัดเสาธงลงมาเพราะรอเวลาที่ไปติดตั้งต่อไปในอนาคตแล้วก็ล้อมรั้วแต่ปัจจุบันนี้ไอ้รั้วต่างๆเหล่านี้ถูกรุกถูกย้ายแล้วก็มีการลุกเข้ามาโดยชุมชนชาวกัมพูชาที่อ้างเป็นประชาชนแต่ที่จริงแล้วก็ทราบว่าส่วนหนึ่งก็เป็นทหารปลอมเป็นพระบ้างมาสร้างวัดบ้างเพื่อสร้างถาวรวัตถุเพื่อเป็นข้ออ้างในการต่อสู้ทางคดีในโอกาสต่อไปแล้วรัฐบาลไทยก็ตกเป็นเบี้ยล่างมาโดยตลอดที่เราเห็นได้ว่าการถอนทหารยุครัฐบาลนี้ชัดเจนว่าเราถอนทหารออกเอาตชดเข้าไปแต่เขมรแคบเอาเสื้อเอาเครื่องแบบทหารออกเอาเสื้อผ้าพลเรือนมาใส่แต่ที่จริงมันก็คือตัวเก่าอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ยังคงอยู่อันนี้ชัดเจนมากครับถึงแม้ว่าในช่วงรัฐบาลก่อนท่านผู้ชมคงจำได้มีการส่งกำลังรถถังเข้ามาลุกลามจากชายแดนเข้ามาในเขตไทยตอนนั้นเราทำลายรถถังเขมรไปเป็นกองพันทางเขมรตายไปหลายร้อยคนแต่ปรากฏว่าสื่อไทยก็ไม่ได้ลงข่าวอะไรทั้งสิ้นสื่อเขมรก็ลงข่าวแต่ว่าไทยลุกลามเพราะว่าเขมรสามารถจะควบคุมข่าวสารได้แต่ไทยเราคุมไม่ได้จรวดเขมรตกที่ไหนทู่สื่อข่าวไทยก็ไปรายงานว่า
วลานั้นกับจรวดตกที่นั่นผู้ร้ายไม่ต้องมีตรวจการหน้าก็รู้เลยว่าอ๋อฮะฉันยิงไปตรงนี้เวลานี้นะยิงไปจุดนี้แต่ไปตกตรงนี้ก็สามารถจะปรับทิศทางการยิงได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยในอาศัยสื่อไทยเท่านั้นแหละอันนี้เรามีปัญหาของเรามาโดยตลอดครับแต่นี่สิ่งหนึ่งที่เป็นกษัตริย์องค์ปัจจุบันของกัมพูชาปัจจุบันเนี่ยท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับเขตแดนแผนที่แบบฝรั่งเศสไหมครับที่ท่านของราชอยู่ในปัจจุบันที่เป็นพระโอรสคือตอนนี้คิดดูนะฮะว่าสถาบันกษัตริย์ของกัมพูชาค่อนข้างจะสั่นคลอนนะครับอำนาจก็ลดน้อยลงอำนาจอยู่ที่ฮุนเซนดังนั้นฮุนเซนจะต้องการทำอะไรตามหัวใจก็สามารถจะเรียกร้องให้พระมหากษัตริย์ดำเนินการตามได้อันนี้แหละที่ไอ้พวกคนไม่ดีในประเทศไทยทั้งหลายก็พยายามจะทำกับสถาบันของเราแบบนั้นคือคล้ายกับไปเป็นกษัตริย์ตรายางก็เหมือนกับในเขมรที่ประทับสำเร็จมาแล้วก็คงจะไม่มีผลอะไรมากนะครับเรื่องปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาปัญหาอยู่ที่ฮุนเซนมากกว่าผู้นำเขามากกว่านี่ท่านที่เป็นท่านกษัตริย์สีหมุนีซึ่งท่านครองราชอยู่ในปัจจุบันของกัมพูชาที่ไปที่มาของท่านมีบทบาทในสหประชาชาติไหมครับในเรื่องของความรู้ความสามารถหรือการร่ำเรียนมาจากฝรั่งเศสและในช่วงที่ไทยต่อสู้กับกัมพูชาเรื่องเขตแดนครับก่อนหน้าครองราชท่านก็ทำงานอยู่ในยูเอ็นนะครับครับท่านทำงานอยู่ในยูเอ็นและก็มีความสัมพันธ์กับสมาชิกของยูเนสโกมากทีเดียวก็มีการคุยกันในกลุ่มเพื่อนๆที่ทำงานด้านการต่างประเทศเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเอกสารไทยที่ส่งไปเนี่ยคือท่านทราบหมดว่ามีข้อความยังไงแล้วก็สามารถจะล็อบบี้ประเทศต่างๆให้ช่วยเหลือกัมพูชาได้อย่างที่เรียนแล้วว่าภาพไทยไม่ค่อยดีในสายตาของชาวโลกประการแรกประเทศไทยก็มีรัฐบาลที่ไม่ค่อยซื่อตรงก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วประการที่สองก็คือว่านโยบายเราไม่แน่นอนเราไม่มียุทธศาสตร์คือเราอ้างว่ามีก็มีแต่ว่าไม่มีใครใช้ยุทธศาสตร์นี้อย่างถาวรมักจะเปลี่ยนไปตามอำนาจสั่งการของผู้มีอำนาจในยุคนั้นๆดังนั้นนโยบายเราก็จะโลเลในขณะเดียวกับที่กัมพูชานี่มีนโยบายชัดเจนคุณเซนนี่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนตั้งแต่อายุ30กว่าๆตอนที่เข้าร่วมรัฐบาลครั้งแรกแล้วปัจจุบันเขาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอาวุโสสูงที่สุดในอาเซียนจะเห็นได้ว่าประวัติแค่นี้คือเห็นแล้วว่ารอบเขาจัดขนาดไหนเทียบของเราเป็นมีนายกรัฐมนตรีที่เตรียมการแค่40วันแต่เตรียมการไม่ได้เตรียมการในการปกครองเตรียมการแค่หาเสียงถ้ามันมือมันผิดกันอย่างเทียบกันไม่ได้ดังนั้นจากความรู้ความสามารถที่มันแตกต่างกันความชัดเจนของนโยบายและการประสานประโยชน์มันทำให้กัมพูชาได้เปรียบทุกประการครับคือจริงๆวันนี้แม้ว่ากษัตริย์สีหมุนีจะเสด็จสวรรคตครับแต่จิตสำนึกความเข้าใจลึกๆทัศนคติต่อประเทศไทยเนี่ยกัมพูชาก็ยังมีทัศนคติเป็นลบต่อประเทศไทยก็ถ้ามองในอนุมานอย่างเงี้ยนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไทยแล้วก็มองเขาอย่างนั้นในปัจจุบันก็เหมือนกันครับภาษาของเราที่พูดถึงประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยหลายคำเป็นภาษาที่คล้ายจะดูถูกดูหมิ่นเช่นไอ้กะเหรี่ยงไอ้กะเหรี่ยงเนี่ยก็หมายถึงว่าไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าเราจะว่าเพื่อนเราไม่แคว้หมายไม่ดีถ้าคิดดูนะฮะถ้าคนกะเหรี่ยงเขาได้ยินเขาจะโกรธไหมหรือว่าบักเสี่ยวบักเสี่ยวเนี่ยภาษาอีสานเขาหมายถึงเพื่อนสนิทเพื่อนรักตายแทนกันได้แต่คนภาคกลางเอามาใช้เพี้ยนไปกลายเป็นว่าคนบ้านนอกคนไม่ค่อยรู้เรื่องไปเรียกเสี่ยวมันความหมายมันผิดกันไปเลยกับความหมายแท้จริงครับต้นศัพท์แบบนี้แหละทายแรงถึงว่าเรามองประเทศเพื่อนบ้านยังไงผมเคยคุยกับผู้จัดการโรงเรียนทหารระดับสูงคนหนึ่งบอกว่าเอ๊ะเราส่งนักเรียนไปเรียนแซงซีไปเรียนแซนเฮิร์สไปเรียนเวสต์พอยต์ไปเรียนนอร์วิกไปเรียนโรงเรียนในร้อยไปเรียนเสที่นั่นทำไมเราไม่ส่งนักเรียนในร้อยไปเรียนโรงเรียนในร้อยดงเห็นที่ลาวบ้างล่ะทำไมไม่ส่งไปเรียนโรงเรียนร้อยเขมรบ้างทำไมไม่ไปเรียนเรียนในร้อยที่เวียดนามที่ฮานอยบ้างล่ะเพื่อนกันนะบอกว่าไม่ต้องไปหรอกมันไม่เห็นมีอะไรมันก็ตำราฝรั่งเศส คือที่เขาตอบมาแสดงถึงว่าความรังเกียจแต่ถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีความสัมพันธ์กับทหารเรามีความสัมพันธ์กับทหารเพื่อนบ้านถ้าหากมีเหตุการณ์รุนแรงขึ้นเราสามารถยกหูโทรศัพท์คุยกันได้เหตุการณ์นั้นก็จะเบาบางลงไปใช่ไหมครับเหมือนกับที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาปัจจุบันเนี่ยก็เป็นคนเกาะกงพูดไทยได้ชัดเจนแล้วก็คุ้นเคยกับคนไทยดังนั้นถ้าหากมีปัญหาอะไรก็สามารถจะคุยได้ในระดับหนึ่งแต่ทำไมปะทะกันทำไมสู้รบกันอยู่เรื่อยมันก็เป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งระดับรัฐมนตรีกลาโหมบางทีก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ต้องปล่อยไปทำนองนี้นะครับคือมันกลายเป็นว่าวันนี้คนที่ไปต่อสู้เรื่องอนาเขตแดนเรื่องการรักษาอธิปไตยมันกลายเป็นภาคประชาชนซึ่ง